เดี๋ยววาง10เดี๋ยววาง20เดี๋ยววาง30เสร็จปั๊บไม่วางละตกลงเอาล้านหนึ่งมาชนกันแล้วผมจะหาเงินล้านหนึ่งตอนเที่ยงคืนที่ไหนคุณเล่นผมจนแบบว่าโทรไปหานายทุนผมไม่ให้นายทุนผมออกตัวเสียโบ๊ทส่งสัญญามาให้ผมสัญญาในการชกมวยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เสียโบ๊ทพูดหมดเลยยกเว้นในการวางเดิมพันคือมีการมัดจำเกิดขึ้นข้อที่1บอกว่าผมจะต้องน้ำหนัก74กิโลนะครับ74กิโลนะโอเคจบถ้าผมน้ำหนักไม่เกิน74กิโลคือกินมัดจำผม1ล้าน5แสนบาทข้อที่2ถ้าผมถอนการชกหรือมีใครถอนการชกได้กินเงินมัดจำ1ล้าน5แสนบาทข้อที่3เขาบอกว่าในกรณีที่เงินอีก3ล้าน5แสนคือมีการวางเดิมพันกัน10ล้านบาทคนละ5ล้านคุณนึกออกไหมตอนนี้วางไปแล้ว1ล้าน5แสนก็เหลืออีก3ล้าน5แสนถ้าวันชกผมไม่มีเงินเดิมพันมา3ล้าน5แสนบาทเขาจะกินเงินมัดจำผม1ล้าน5แสนบาทผมบอกว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยรับไม่ได้เพราะเสียโบ๊ทเป็นคนพูดเองว่าเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรจะ5แสน1ล้านไม่เป็นไรจะ3แสนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงนั้นแต่มีเงินเดิมพันแน่ๆแล้ว1ล้าน5แสนบาทผมบอกว่าเสียโบ๊ทต้องไปแก้ตรงนี้อันนี้คือคุยกันเมื่อตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้หนูว่าคือถูกต้องนะเสียโบ๊ทเขาบอกว่าพี่เมย์เข้าใจผิดเอ้าผมบอกผมเข้าใจผิดเรื่องอะไรพี่บอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงินเดิมพันเขาจะกินเงินทั้งหมด5ล้านบาทผมบอกอ้าวแล้วเสียโบ๊ทพูดกับผมอะต่อหน้าทุกคนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เปิดคลิปให้ฟังอะว่าเงินเดิมพันไม่มีคุณก็เห็นอะคุณก็ได้ยินอะก็คุยกันไปอย่างเงี้ยประมาณโอ้โหคุยไปคุยมาเมื่อคืนนี้สรุปเลยคือวางเงินหาเงินมาคนละ1ล้านบาทมาประกบกันแค่นั้นเองไม่มีเดิมพันแล้วส่วนถ้าจะเดิมพันหลังจากนี้เดี๋ยวไปคุยกันก่อนวันชกว่าต่างคนต่างมีคนละเท่าไหร่ถ้าคนหนึ่งบอกมีอีก10ล้านเอา10ล้านมีไหมไม่มีมี5ล้านเอา5ล้านได้ไหมเอา5ล้านมาประกบกันจบก็คุยกันแบบนี้ตอนนั้นเที่ยงคืนละนะครับผมก็นอนหลับฝันดีคิดว่าดิวนี้จบคิดว่าดิวนี้จบแล้วแต่เลื่อนไป1อาทิตย์โอเคตอนเช้ามาโผล่มาปั๊บเสียโบ๊ทก็ทำหน้าที่แล้วบอกว่าขอเลื่อนไป1อาทิตย์ปรากฏว่าเสียโบ๊ทก็ให้พี่1ชัดชัยมาคุยในรอบสุดท้ายพี่1ชัดชัยก็โทรหาผมก็คุยกันผมก็เลยสรุปอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วคือเอาล้านมาเจอกันนะผมขอเวลา 2-3 วันเดี๋ยวผมไปรวบรวมเงินมาแล้วก็พอรวบรวมเงินได้ปั๊บผมก็จะขอนัดเสียโบ๊ทอีกทีนึงพี่หนึ่งก็โทรหาเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทก็รับทราบพี่หนึ่งก็โทรหาผมอีกทีนึงบอกว่าโอเคเสียโบ๊ทจัดชกนะตามนี้ตอนนั้นประมาณ 10:00 นกว่าแล้วโอเคผมก็ดีใจแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างราบรื่นหมดปรากฏว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงถัดมาพี่1ชัดชัยโทรมาหาผมบอกว่าโทรมาปั๊บบอกว่าเมเสียโบ๊ทถอดใจวะไม่ชกแล้วผมเอ้าทำไมอ่ะพี่หนึ่งก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วเออเขาไม่ชกแล้วเขาบอกว่าปัญหามันเยอะเขาเลยไม่อยากชกเอ้าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมโทรหาเสียโบ๊ทเองผมก็โทรหาเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทก็เศร้าเลยเสียงเศร้าบอกพี่ผมขอโทษจริงๆผมถอดแล้วพี่ผมถอดใจแล้วผมไม่เอา
เพราะว่ากลัวปัญหามันเยอะผมขอนะผมไม่เอาแล้วผมถอนตัวพูดคำนี้กับผมอ่ะผมบอกโอ้โหเหรอเอางั้นใช่ไหมเสียบอสครับพี่เราเอาไว้นับถือกันดีกว่าผมไม่อยากจะไปทะเลาะกับพี่ไม่อยากจะไปทะเลาะกับพี่วิทย์ด้วยเพราะว่าคนเนี่ยมันใกล้กันอ่ะไว้เจอหน้ากันทักทายกันสวัสดีกันอย่างเงี้ยผมว่าอ่ะตามนี้ก็ตามใจไม่เป็นไรหรอกคันนี้เนี่ยผมจะบอกไว้ให้ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าอยู่ๆทำไมนายทุนของผมเนี่ยถึงถอนตัวแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยทั้งที่ผมไปชั่งน้ำหนักให้เขาดูนะว่าผมหนัก81-82กิโลแล้วเขาก็รับปากอย่างดีว่าจะถือข้างผม1.5 ล้านด้วยเขาไม่เอา1.1 ล้านเขาเอา1.5 ล้านด้วยนายทุนผมคนนี้มีเงินหลายร้อยล้านอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะอยู่ถอนตัวผมก็เสียโบ๊ทยังบอกผมเลยในโทรศัพท์บอกว่าสงสัยอาจจะมีคนเนี่ยไปคุยอ่ะกับนายทุนพี่อ่ะว่าอย่ายุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อผมโดนเกมนี้เข้ามาเนี่ยบล็อกผมขนาดเนี้ยคือสกัดทุกอย่างสกัดผมทุกอย่างผมยังบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผมไปหานายทุนอื่นนะที่เป็นเซียนมวยนะเดี๋ยวเขาก็สกัดผมอีกอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วเสียโบ๊ทก็เป็นคนพูดกับผมเองอะผมไม่ได้คิดไปเองนะเสียโบ๊ทเป็นคนพูดกับผมเลยผมโอ้โหผมอย่างนี้ทำยังไงอะเป็นคุณจะทำยังไงคุณคิดว่าเกมนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลไหมคุณลองคิดดูว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมนะผมแค่ยืนยันคำเดียวว่าผมชกแค่นั้นเองก็จบแต่มีการเล่สนกลในอะไรก็ไม่รู้คุณลองไปคิดเอาแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยววาง10เดี๋ยววาง20เดี๋ยววาง30เสร็จปั๊บไม่วางละตกลงเอา1.1 ล้านมาชนกันแล้วผมจะหาเงิน1.1 ล้านตอนเที่ยงคืนที่ไหนผมถามหน่อยดิในทุนผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วผมจะหาเงิน1.1 ล้านมายังไงแค่วันนึงเนี่ยผมหาเงินยังไงแล้วคนทุกคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่มีหลักยึดอะไรให้ผมยึดสักอย่างมาเป็นคุณทำยังไงถามหน่อยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ